มีมุมมองยังไงให้อยากจะเสนออะไรกับรัฐบาลของคุณหมอชนน่านที่นั่งเป็นกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในเรื่องของทิศทางกัญชาครับครับก็อันนี้เป็นที่ผมเสนอมานานแล้วตั้งแต่คือต้องบอกว่ากัญชามันเปลี่ยนเป็นกัญชาเสรีครับตั้งแต่ปี65ตอนเดือนมิถุนาก็คือก่อนหน้านี้กัญชามันใช้เพื่อการแพทย์ได้นะครับแต่เขาเปลี่ยนประกาศกระทรวงจนทำให้กัญชามันใช้มากกว่าการแพทย์ตอนนี้ทุกคนก็เห็นกันว่าร้านขายกัญชาอยู่แหล่งบันเทิงอ่ะมันไม่ใช่กัญชาเพื่อการแพทย์อยู่แล้วคือพูดกันแฟร์ๆเลยบอกว่าร้านนี้เปิดตามแพทย์แผนไทยแต่มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วครับเพราะนั้นที่สำคัญคือเราต้องย้อนกลับไปครับก็คือต้องมีกฎหมายที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนปี65ก็คือเอากัญชากับเป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้มันปลดมาปีกว่าๆแล้วมีคนปลูกไปเยอะแยะมีคนทำธุรกิจไปเยอะแยะเพราะนั้นมันควรจะต้องออกแบบอะไรสักอย่างคือไม่ใช่ตัดสวิตช์ไปเลยว่ากลับไปอย่างนั้นเลยอาจจะต้องมีบทเฉพาะการเช่นใครปลูกอยู่อาจจะต้องรอเวลากี่เดือนอะไรเพื่อเป็นการดำเนินการหรือบางกรณีอย่างเช่นใครเปิดร้านก็ถ้าคุณมั่นใจว่าทำเพื่อการแพทย์จริงนะเพราะเขาอ้างว่าเพื่อการแพทย์ก็ต้องอาจจะต้องจดทะเบียนอะไรประมาณนี้ครับทีนี้คุณหมอสบายใจไหมครับเพราะว่าใน12ช่อง12ข้อเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเลยมันเป็นนโยบายที่ออกมาเนี่ยพอจะทำให้คุณหมอสบายใจขึ้นไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เอากัญชาแล้วอ๋อจริงๆคือสบายใจหรือไม่สบายใจจริงๆผมได้คุยตอนที่หมอชนน่านมาที่แพทยสภาแล้วก็ได้ถามเรื่องนี้ไปตรงๆเลยว่าเอาไงกับกัญชาการแพทย์เขาก็บอกไปว่าจะเอาเพื่อการแพทย์เท่านั้นแต่ก็ยังไม่สรุปว่าจะเป็นรูปแบบไหนคือผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าถ้ามันไม่กับสวิตไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้ใช้เพื่อการแพทย์ครับทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ตามร้านทุกที่โอ้หาดป่าตองหรืออะไรก็ตามโอ้โหก็คือหรืออาทองหล่อตรงนี้อะไรก็ได้เอกมัยตรงนี้ก็เต็มไปด้วยกัญชาเพื่อสถานการณ์ชัดเจนอยู่แล้วแล้วจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นหนึ่งในนโยบายข้อนึงได้ครับก็คือสุขภาพจิตเพราะว่าอันนี้มีวิจัยมาแน่นอนอยู่แล้วว่ากัญชาทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นอันนี้เป็นวิจัยระดับโลกเลยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าท่านต้องการอันนี้จริงลองถามหมอจิตแพทย์ทั่วไทยเลยก็ได้ครับว่าเคสที่มันเพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเคสกัญชาแต่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอชนน่านก็มีทิศทางว่าจะเอาช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติดแต่ก็ดูว่าเอาแค่ช่อดอกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากทำไมครับอ้าวผมสมมติผมปลูกแล้วพอช่อดอกมาผมต้องตัดทิ้งเออแล้วทิ้งไปไหนผมก็ไปสูบเองก็วนกลับมาเมื่อเลยมันทำได้ยากในทางตลาดมืดคือขอชัดๆขอละเอียดควบคุมได้ใช่ครับแต่กินได้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคือที่ผมอยากให้ทำมากสุดก็ประชามติเลยด้วยซ้ำหรือทำอะไรก็ได้หรือโหวตคือจริงๆต่างประเทศเขากว่าจะใช้ให้เสรีประชาการเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาก่อนอย่างแคนาดาจริงๆอาจจะไม่ได้มีประชามติแต่พรรคที่ได้อันดับหนึ่งเขาหาเสียงว่าเขาจะเอากัญชาเสรีประมาณนี้ครับก็เลยได้ทำระเบียบละเอียดใช่ครับเขามีพรบกัญชาก่อนที่จะปลดล็อกใช่ไม่เหมือนเราที่ปลดล็อกก่อนแล้วค่อยรอพรบมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับไม่มีพรบใช่ครับคือพูดง่ายๆวันตอนกลางมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยคือเราเสรีที่สุดในโลกครับคือใช้ยังไงก็ได้จะต้มกัญชาจะไล่ทุกอย่างคือพูดได้เลยตอนนั้นเราเสรีที่สุดในโลกจริงๆครับ